วันนี้อาจารย์ออสเนี่ยเดินทางไปที่อว.นะครับเพื่อที่จะไปร้องเรียนให้มีการตรวจสอบไอ้คำว่าศาสตราจารย์ของหมอเกตเนี่ยได้มายังไงเมืองไทยรับรองหรือเปล่าถ้าหากว่ามันผิดระเบียบผิดไม่ถูกต้องผิดปกติเนี่ยการที่เอาคำว่าศาสตราจารย์มาไว้นำหน้าแล้วก็เอาไปสมัครสว.อุ้ยกดแรงไปหน่อยแล้วก็ทำให้ผู้ที่มาเลือกกันเองในหลายๆคนเนี่ยเลือกหมอเกตเพราะเหตุผลนี้มันก็ถือว่าเป็นการจูงใจให้คนอื่นมาเลือกตัวเองด้วยวุฒิการศึกษาที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยจะมีความผิดได้นะครับวันนี้นะรองศาสตราจารย์วีรชัยพุทธวงศ์ครับหรือว่าอาจารย์ออสที่เรารู้จักกันเนี่ยในฐานะของเลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งวันนี้ท่านก็เดินทางไปกับบทบาทและหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในตรงนี้เลยนะพร้อมกับศาสตราจารย์ดร.ศิวัฒน์นะครับพงเพียจันทร์คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยนิด้านะครับสถาบันนิด้านะซึ่งเป็นศาสตราจารย์ระดับ11เดินทางไปยื่นหนังสือกับตัวแทนรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับเพื่อขอให้ตรวจสอบการใช้ตำแหน่งศาสตราจารย์นำหน้าชื่อเพื่อเข้าสมัครการสรรหาในตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาของผู้สมัครท่านหนึ่งก็คือหมอเกตนั่นแหละซึ่งทำให้สังคมเนี่ยสับสนว่าเป็นตำแหน่งที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่จนนำไปสู่กระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเลยนะครับเนื่องจากตำแหน่งศาสตราจารย์ของผู้สมัครคนนี้เป็นการเทียบวุฒิการศึกษาจากสถาบันเทียบวุฒิที่ต่างประเทศซึ่งเป็นลักษณะของบริษัทที่ใช้ชื่อว่า California University FCE ซึ่งไม่ใช่อุดมศึกษานะสำหรับตำแหน่งศาสตราจารย์ที่ผ่านการเทียบลักษณะนี้เนี่ยก่อนหน้านี้พบว่ามีคนเทียบอาวุธที่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการทำธุรกิจและสร้างโปรไฟล์ให้ตัวเองนะครับแต่มองว่าหากจะนำตำแหน่งทางวิชาการไปใช้ในระบบราชการอันนี้สำคัญมากตำแหน่งทางวิชาการไปใช้ในระบบราชการเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าหากว่าได้มาแบบนี้และเชื่อว่าจะมีปัญหาตามมาอย่างแน่นอนนะครับและนอกจากการแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่อ้างว่านะครับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.เนี่ยมีการรับรองสถานะซึ่งเป็นการนำข้อมูลอันเป็นเท็จสู่สาธารณะนะครับทำให้สังคมสับสนอีกทั้งจากเอกสารที่นำมาประกอบการแถลงข่าวก็มองว่าเป็นเอกสารเกี่ยวกับบริษัทประเมินการเทียบวุฒิจริงๆแต่ไม่ใช่วุฒิปริญญาจริงๆวันนี้จึงเดินทางไปยื่นให้ทางกระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยได้ตรวจสอบเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมส่วนหลังจากนี้หากพบว่าตำแหน่งทางวิชาการได้มาโดยมิชอบนะครับและนำมาใช้ในการสรรหาสว.จะเดินหน้าเอาผิดหรือไม่อาจารย์ออสก็บอกกับเราว่าตอนนี้เนี่ยเพิ่งอยู่ในขั้นตอนของการรายงานตัวซึ่งหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่รัฐสภานะครับพิจารณาอีกครั้งแล้วก็ทราบว่ามีคนร้องเรียนกกต.ไปแล้วซึ่งตัวเองเนี่ยรอดูผลการตรวจสอบก่อนถ้าเกิดบุคคลนี้หลุดเข้าไปนั่งในตำแหน่งสว.จริงก็จะเดินหน้าเอาผิดทันทีนะครับไปฟังเสียงอาจารย์ออสดูหน่อยครับถ้ามาที่นี่เนี่ยนะครับเพราะว่าศูนย์สานงานบุคลากรในสถาบันดุสิตของรัฐเนี่ยเราทำงานกับสกอที่นี่ก็คือสกอเก่านะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงอวนะครับซึ่งจะมีความรู้ความเข้าใจนะครับแล้วก็ผลงานของสกอหรือว่าสำนักงานปลัดอวในอดีตเนี่ยพูดง่ายๆคือปราบเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะชัดเจนนะว่าCalifornia University FCE ไม่ใช่มหาวิทยาลัยนะครับเป็นเพียงแค่บริษัทนะครับค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ตำแหน่ง professorนะว่าที่รองศาสตราจารย์นะฮะใช้ที่บ้านใช้ที่ทุ่งนาใช้ที่ร้านอาหารได้ครับแต่เมื่อนำเข้ามาสู่ระบบราชการนะครับโดยเฉพาะในกระบวนการสรรหานะฮะผู้ที่จะต้องเข้าไปเป็น1ใน3เสาหลักของประเทศเนี่ยตัวนี้มีปัญหาแน่นอนนะครับและกลุ่มคนนะฮะที่ไปแถลงข่าวนะฮะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะเพื่อรับรองในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพร้อมทั้งอ้างยิงสำนักงานกพ.นะฮะว่ารับรองแล้วก็โชว์เอกสารหลาเลยเนี่ยนะฮะพร้อมประกาศที่จะฟ้องคนนั้นคนนี้รวมถึงอาจารย์ออสด้วยนะฮะก็คงต้องรับตรงนี้ไปนะครับว่าท่านได้นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่นะฮะสาธารณะโดยทำให้ประชาชนเกิดความสับสนนะครับลูกเด็กเล็กแดงนะครับเยาวชนก็ไม่ต้องเรียนกันละนะครับรอเทียบโอนอย่างเดียวนะครับ
วันนี้อาจารย์น็อตมาก็มีอาจารย์ตั้มนะฮะศาสตราจารย์ดร.ศิวะพงศ์เพียรจันทร์ที่อยู่ด้านขวามือเนี่ยนะครับก็เป็นศาสตราจารย์ระดับ11นะฮะอาจารย์น็อตก็คือรองศาสตราจารย์ก็คือระดับ9นะครับคือทุกคนที่จะเข้าสู่กระบวนการนี้ได้เนี่ยนะครับด้วยความยากลำบากนะครับวันนี้ก็มีคณาจารย์อีกหลายท่านนะครับที่ไม่ได้มายืนตรงนี้เนี่ยก็ส่งข้อมูลให้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นของการดำเนินการเนี่ยจะต้องเริ่มจากที่นี่ก่อนนะครับเพราะนั้นก็ขอให้ทางทนายนะครับที่ถามว่าจะไปแจ้งกี่โมงนะฮะวันนี้มาแล้วนะครับ9โมงครึ่งนะฮะที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะเมื่อจากที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเนื่องจากกพ.อธิบายแล้วนะครับว่าไม่ได้รับรองวุฒิดังกล่าวนะครับก็จะมาที่สำนักงานปลัดกระทรวงอว.ต่อนะครับถ้าท่านมีหนังสือตอบรับอะไรยังไงก็จะนำไปสู่ขั้นตอนในเรื่องต่อๆไปนะครับในส่วนของกระบวนการสรรหาสว.นะครับที่หลายคนกำลังเฝ้ามองอยู่เนี่ยทางเราก็ไม่อาจก้าวล่วงนะครับเพราะว่าเป็นการได้มาโดยชอบของท่านนะครับท่านได้คะแนนสูงสุดแต่ว่าก็รับทราบว่ามีกลุ่มคนนะครับที่เป็นผู้สมัครก็ได้ดำเนินคดีในเรื่องนี้นะครับตามมาตรา77นะครับวงเล็บ4นะตรงนี้ก็ว่ากันไปนะครับในส่วนของอาจารย์น้อยก็จะมีประมาณนี้ครับวันแถลงข่าวค่ะมีการนำเอกสารที่บอกว่ามีตาประทับผู้ที่นั่นมาอาจารย์ออสดูแล้วมันมีความผิดปกติหรือว่าเอกสารที่ได้นะเป็นเอกสารเทียบนะครับชื่อหน่วยงานบริษัทของเขาจริงเต็มๆก็คือ California University FCE FCE ก็ย่อมาจาก Foreign Credential Evaluation นะครับก็คือการประเมินเครดิตของชาวต่างชาติเขาใช้คำว่าชาวต่างชาติ foreign แปลว่าต่างชาตินะครับทีนี้สาเหตุที่ปิดบางคนบอกว่าทำไมมหาลัยนี้ไม่โดนปิดนะฮะทางหลายๆคนก็ออกมาพูดแล้วมันไม่ใช่มหาวิทยาลัยเป็นบริษัทเขาไปปิดบริษัทไม่ได้นะครับแต่ว่าเท่าที่ทราบจากข้อมูลเนี่ยก็คือมีการขอให้ลบชื่อคำว่า university ออกแต่ว่าเขาก็ไม่ดำเนินการนะครับเพราะฉะนั้นที่แถลงในวันศุกร์ที่ผ่านมาคือการนำเอกสารจริงนะฮะอันนี้ก็ทนายพูดถูกเอกสารจริงนะครับของบริษัทประเมินมาโชว์นะฮะแต่อ้างว่าเป็นวุฒิการศึกษาซึ่งตรงนี้เป็นวุฒิปลอมนะครับเราถือว่าเป็นวุฒิปลอมนะฮะรวมถึงตำแหน่งศาสตราจารย์นะครับที่ได้มาก็เมื่อกี้ท่านผู้ช่วยปลัดก็อธิบายชัดเจนนะครับก็คือการจะใช้ในราชอาณาจักรไทยได้เนี่ยจะต้องมีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับแล้วก็ประกาศในราชกิจจาเพราะนั้นเนี่ยการนำไปใช้ในหน่วยงานราชการตัวนี้ก็ต้องมีการรับผิดชอบด้วยเพราะฉะนั้นการยืนยันข้อเท็จจริงในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็จะมีการดําเนินการนะครับไม่ต้องรอมาฟ้องคนที่เขาออกมาอธิบายเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวจะมีประชาชนกลุ่มนึงรวมถึงอาจารย์น้อยจะดําเนินคดีเองนะครับ